ันนี้เราก็พาทุกคนมาอัปเดตแปลงหอมผักชีของแท้อีกสัปดาห์หนึ่งถัดมาจากคลิปที่แล้วนะทุกคนก็ความโตก็โตขึ้นมาประมาณนึงแหละเป็นที่น่าพอใจอยู่แหละเพราะเราปลูกเป็นอินทรีย์ทุกคนในช่วงฤดูที่มันแดดร้อนๆนะก็ได้เท่าที่เห็นแต่ก็แอบภูมิใจอยู่นะทุกคนสวยอยู่แปลงหอมผักชีที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดในแปลงเดียวกันอันนี้เป็นหอมพันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาให้มาทุกคนยาวไปนู่น